อันต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเช่นนอนเราสองคนกับรายการตู้กู้ตังตู้ดีนี่ต่อวันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมเลยเราอวดมากเพราะว่าเราเชิญดีเจหน้าใหม่มาดีเจหน้าใหม่เลยหน้าใหม่หรือหน้าเก่าหน้าใหม่อันนี้เหรอนี่ไงน้องเธอป่ะดีเจอาร์ตอันนี้หน้าเก่านะดีเจอาร์ตดีเจหน้าใหม่เพราะว่าเขามีใบหน้าใหม่แล้วใบหน้าใหม่แล้วนี่คือยังไม่ได้ทำสภาพนี้ไม่น่าทำแล้วล่ะทำได้ไหมอย่างเงี้ยจะทำให้ดีขึ้นได้ไหมเฮ้ยเขาต้องดีสิปัจจุบันเขาดีกว่านี้มากแล้วนี่คือดีเจหน้าเก่าแต่ที่มาบนรถของเราวันนี้คือดีเจหน้าใหม่ดีเจหน้าใหม่รออยู่กับผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยบุ๊กก์บุ๊กก์ดีเจหน้าใหม่บุ๊กก์ป๊าบอะไรยะอะไรบุ๊กก์อันไหนหน้าใครมาเรียกพวกเราไม่เก็บกันเลยเฮ้ยผู้ชายส่งเสียงไล่เดี๋ยวสิเฮ้ยมานี่ไปเดี๋ยวเจอกันนะต่ออัศจรรย์นะดีเจผู้กองอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นดีเจหน้าใหม่มาเยี่ยมรายการเราดีหน้าใหม่จริงไม่หน้าใหม่นะคืออะไรเกินหน้าธรรมดาไม่แหละใบหน้านี้นะพี่เอกกี้คุณผู้ชมเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำนะคือเหงือกก็ต้องฟังนี่ไงกรีดเหงือกแล้วเพื่อความสวยทำหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าบุโกะทำแล้วธรรมชาติมากจริงดูดีธรรมดาแค่ใบหน้านี้ได้มากี่ปีแล้วประมาณปีหนึ่งไม่ถึงด้วยสามคือไล่ทำไปทีละอย่างใช่บุ๊กทำมีอยู่ช่วงนึงที่ไปทำพร้อมๆกันเลยคือช่วงที่แบบว่าไปเกาหลีตอนเมษาเราก็อยู่วันที่12วันหนึ่งก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยบุโกะก็ไปเกาหลีเลยยาวเลยพอมันไปเนี่ยนะคะก็จะต้องคุยกับหมอก่อนคุยมีติ๊กก่อนพี่โอ้นว่าคุณหมอขาบุโกะอยากได้หน้าแบบนี้สไตล์นี้คุณจะทำอะไรบ้างตอนแรกวางไว้อย่างแรกเลยคืออยากทำจมูกแต่เวลาเราคุยอ่ะเราได้อย่างที่เราหวังคือผ่านล่าผ่านล่าคือบุโกะเนี่ยค่อนข้างโชคดีเพราะว่าคนที่บุโกะคุยด้วยเนี่ยเขาเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยต้องการแบบไหนแล้วก็เราเนี่ยต้องการแบบไหนเพราะเราคุยเขาก่อนแล้วที่เมืองไทยเราบอกเขาว่าต้องการแบบไหนหน้าเล็กๆคือบุโกะเนี่ยธรรมชาติอยากจะดูแบบฟุ้งฟริ้งอยากจะดูแบบแบ๊วแบ๊วตาแบ๊วแบ๊วอยากจะเป็นแบบน่ารักคุกคิกตอนนี้พอใจแล้วเนาะตอนนี้พอใจแล้วแต่ว่าเจ็บตัวอย่างที่บอกคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าเราเนี่ยเสพติดศัลยกรรมหรือเปล่าในส่วนที่บุโกะทำเนี่ยบุโกะจะบอกเสมอว่าเราเนี่ยไม่ใช่ดีอยู่แล้วเราไปทำบุโกะเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้าทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วมันจะดีเราก็ทำไปทั้งหมดกี่หลักละบอกหน่อยคือทำหน้าเนี่ยก็ลุลุคือถ้าเกิดทำเฉพาะรอบล่าสุดเนี่ยหลักล้านแต่ถ้าเกิดรวมทั้งหมดทั้งตัวที่เคยทำมาเนี่ยก็มีแบบหลักล้านแหละแต่จะเป็นอาจจะวันประมาณ2มาตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปแจกหานักศึกษาล่างอเมริกาเนี่ยกลับมาพบกับรายการตู้กู้ตังตู้นี้มีแต่ให้นักศึกษาจะสวัสดีพร้อมถ้านักศึกษาหญิงไปใครอยากได้โทรศัพท์มือถือขอเสียงหน่อยใครอยากได้เงินขอเสียงหน่อยใครอยากจะได้พี่บุ๊กกอกขอเสียงหน่อยบุ๊กกอกคิวเมื่อไร